นี่คือเรื่องราวของซามูไรผู้พักดีโลนินวิลล์โลนินวิลล์เป็นซามูไรชั้นสูงที่คอยปกป้องไดเมียวแห่งอาณาจักรเขาเป็นคนที่แสนดีแล้วก็รักไดเมียวผู้นี้มากแต่อยู่มาวันหนึ่งไดเมียวผู้นี้ถูกเปิดเผยว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการจ้างวานฆ่าขุนนางชั้นผู้ใหญ่ต่างๆแถมยังยักยอกทรัพย์และเป็นกบฏแผ่นดินเขาถูกศาลพิพากษาให้ประหารชีวิตโดยการต้มทั้งเป็นโลนินวิลล์นั้นรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากเขาสูญเสียเจ้านายคนสำคัญเขาจึงตัดสินใจจะจบชีวิตของตัวเองโดยการคว้านท้องตามประเพณีของซามูไรแต่แล้วก่อนที่ไดเมียวคนนั้นจะตายไดเมียวได้ตะโกนออกมาว่าข้าถูกกล่าวหาข้าถูกทำลายชื่อเสียงข้าไม่ผิดโลนินวิลได้ยินดังนั้นจึงเก็บดาบกลับไปที่เดิมและเขาตั้งใจว่าเขาจะสืบเรื่องนี้ให้พบข้อเท็จจริงว่าเจ้านายของเขาถูกใส่ร้ายจริงหรือไม่หากเรื่องการใส่ร้ายเป็นเรื่องจริงโลนินวิลจะไม่ปล่อยพวกนั้นไปแน่นอนโลนินวิลจะฆ่าทุกคนโดยไม่สนใจศีลธรรมใดๆทั้งสิ้นแต่ใครกันล่ะที่เป็นคนใส่ร้ายไดเมียวของโลนินวิลเอาเลยครับผมสวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ LFF Life for Fun นะครับในวันนี้นะครับผมเรามาในเกม Horn Hero of New Earth นะครับผมมาในช่วง Avatar Review กับแพท 4.6.1 นะครับผม Avatar ในวันนี้นะครับผมเป็น Avatar ของ Golden View นั่นเองนะครับผมกับ Avatar ที่มีชื่อว่า Lonin View นั่นเองนะครับผม Avatar ตัวนี้ก็เปิดขายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมราคาของอวตารตัวนี้นะครับผมอยู่ที่450โกลหรือ3,500 SC นั่นเองนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ลดราคาอยู่นะครับผมเหลือเพียง315เท่านั้นนะครับผมสำหรับสาวก Golden View ก็ถือว่าร่างนี้เป็นร่างที่สวยงามเช่นเดียวกันนะครับผมแต่จะสวยแค่ไหนเราไปชมรีวิวพร้อมๆกันเลยครับเรามาเริ่มจากรอบตัวของ Golden View ตัวนี้กันก่อนครับผมรอบตัวนะครับอย่างที่ประวัติบอกไปเขาเป็นซามูไรโลนินฮะเป็นโลนินที่แบบดูมีการจิตสังหารสูงมากเลยเหมือนกับไม่ใช่ซามูไรเป็นคนแต่ว่าเป็นเหมือนปีศาจที่มี4แขนนะครับผมแต่งตัวเป็นซามูไรฮะซามูไรจ๋าเลยครับที่มือเนี่ยถือเป็นเหมือนเขี้ยวนะครับผมที่เอาไว้ตวัดคอนั่นเองนะครับก็ออกแบบมาได้เหมือนซามูไรสุดๆฮะถือว่าเท่ใช้ได้เลยนะครับผมโอเคฮะเรามาดูการโจมตีและการใช้สกิลนะครับผมเริ่มจากการโจมตีปกติกันก่อนนะครับผมการโจมตีปกตินะครับผมเป็นการขว้างมีดนะครับผมผมไม่จำชื่อไม่ได้ว่ามีดอะไรนะครับผมแล้วก็มีดของเขาเนี่ยจะมีเอฟเฟคขึ้นมาด้วยนะครับผมเป็นเอฟเฟกต์คล้ายๆกับสัญลักษณ์ของภาษาจีนหรือภาษาญี่ปุ่นนะครับผมนี่น่าจะเป็นภาษาญี่ปุ่นหรือเปล่าฮะแล้วก็เวลาโดนตัวศัตรูนะผมจะมีเอฟเฟกต์ขึ้นเป็นสีชมพูนั่นเองนะครับผมถ้าปากก็ค่อนข้างดูแบบผิวๆนะครับผมแบบย่าเหมือนกิ้งก่าเฮื่อประมาณนั้นนะครับผมต่อไปฮะเราดูที่การใช้สกิลครับผมเป็นสกิลหนึ่งก่อนแล้วกันนะครับผมดูครับฮัวนะครับผมโอ้โหดูแบบชูชิง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 นะครับผมแต่ก็เหมือนกับแบบไม่ค่อยต่างกับร่างแรกเท่าไหร่นะแค่เป็นสีแดงนั่นเองนะครับดูภาพช้าฮะตอนที่ใช้นะครับผมจะเหมือนกับเขาเอามือของเขาเนี่ยครับแยกออกมาแล้วก็ไปหมุนปั่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 นหมุนแหละฮะก็ประมาณนั้นแหละครับผมแล้วก็ทำดาเมจชูชิงชูชิงชูชิงประมาณนั้นนะครับผมไม่มีอะไรเพิ่มเติมฮะประมาณนั้นเลยนะครับผมต่อไปนะครับผมเป็นสกิลสองนะครับผมสกิลสองคือการกระโดดขึ้นต้นไม้นะครับผมดูนะนี่คือภาพปกตินะครับประมาณนี้นะครับถ้าเกิดเราเห็นกลอนวิวในเกมก็จะประมาณนี้นะครับคราวนี้เรามาดูภาพช้าแบบเจาะลึกกันนะผมการที่ใช้เนี่ยก็จะเหมือนกับเขากระโดดข้ามต้นไม้เลยเนาะข้ามไปฮะปึ๊บกระโดดไปนะครับผมแล้วก็หมุนตัวรอบหนึ่งนะครับผมมีเหมือนล่องลอยอะไรแดงๆขึ้นด้วยนะครับผมเหมือนเป็นเงาอะไรอย่างนี้นะครับแล้วกระโดดลงมาปั๊บก็วินวอล์กนั่นเองนะครับอันนี้สกิล3นะครับผมก็วินวอล์กปกตินะฮะไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับผมต่อไปเรามาดูการใช้สกิล2แล้วก็กดตัว E นะครับผมจะเป็นการสตันศัตรูนั่นเองนะครับผมดูนะ Without delay. Ha! Right there. นี่คือมุมปกตินะครับผมรอบนึงครับ I cannot hesitate. Ha! Right there.ประมาณนั้นนะครับผมดูภาพช้ากันฮะรู้สึกจะมีสัญลักษณ์อะไรขึ้นมาด้วยนะครับผมไม่แน่ใจนะดูครับตอนกระโดดไปนะครับผมจะเป็นเหมือนกับน่าจะเป็นเหมือนกับตอนแรกนะเนี่ยหมุนตัวรอบหนึ่งนะครับผมหมุนตัวรอบหนึ่งแล้วก็หมุนเมื่อถึงตัวศัตรูปั๊บก็กระโดดทับ
โบ๊ะลงไปฮะแล้วก็ทำดาเมจนะครับผมทำดาเมจเป็นระเบิดเหมือนกับเป็นระเบิดควันประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็จะมีสัญลักษณ์ขึ้นมาที่พื้นนะครับซึ่งสัญลักษณ์นั้นผมไม่รู้มันคืออะไรนะแล้วก็ตัวศัตรูหากโดนจับนะครับผมจะมีเหมือนลากไม้ล้อมรอบตัวศัตรูอยู่นะครับผมเป็นเหมือนกับพันธนาการไว้นะครับผมตัวศัตรูจะเป็นสีแดงนิดหน่อยฮะเหมือนกับว่าเป็นรอยเลือดอะไรประมาณนั้นนะครับผมแล้วเมื่อหมดพันธนาการก็เป็นปกตินะครับผมตามนั้นเลยต่อไปเป็นอัลติครับผมดูกันฮะตอนใช้นะครับอ๋อบรีดนะครับผมอีกรอบนึงครับนะครับผมเรามาดูภาพช้ากันฮะว่ามันคืออะไรกันแน่นะครับผมดูฮะตอนใช้นะครับผมใช้สกิลไปพลุเข้าไปเดี๋ยวมันเกี่ยวอะไรกับพัดอ่ะหรือเป็นพัดที่ได้เมียวถือฮะอันนี้ผมไม่ชัวร์นะแล้วมีเป็นสัญลักษณ์อะไรสักอย่างหนึ่งด้วยครับเขียนว่าอะไรไม่รู้นะแล้วก็โดนตัวสู้ปุ้งเข้าไปฮะก็จะมีเอฟเฟกต์ขึ้นมานะครับผมแล้วก็มีเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมเหมือนกับโดนคำสาปโดนคำสาปแช่งอะไรประมาณนั้นนะครับผมตามนั้นเลยนะครับคราวนี้เรามาดูตอนออกคาถาฟ้ากันครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมตัวนี้ออกคาถาฟ้าได้ด้วยนะครับแล้วสกิลจะกลายเป็นสกิลหมูนะครับผมตอนออกคาถาฟ้าจะเป็นสีเขียวนั่นเองนะครับผมเรามาดูว่ามันเป็นสกิลหมูยังไงนะครับผมดูกันฮะนี่นะครับผมจะเป็นแบบนี้นะครับอ๋อนะครับผมดูตอนภาพช้าฮะก็เหมือนเดิมแหละแค่แบบดูอลังการกว่าเดิมนะครับเป็นพัด4ใบนะครับผมผมว่าสกิลนี้อยากให้มันเป็นดาวกระจายสักนิดนึงนะครับผมมันเป็นพัดเฉยๆนะก็เลยดูแบบไม่ค่อยแตกต่างดูสังเกตไม่ค่อยเห็นมากนะครับผมดูตอนสแมคดาวน์ครับ Prepare yourself นะครับผมโยนมีดขึ้นฟ้ามั้ยโยนมีดขึ้นฟ้าครับแล้วก็ทำท่า X นะครับผมแล้วก็หยิบมีดเดี๋ยวมึงโยนมีดขึ้นฟ้าแล้วมึงก็เอามีดออกมาจากหลังมึงได้ด้วยเหรอเดี๋ยวใช่เหรออย่างนี้ก็ได้เหรอครับผมโอเคฮะตอนหลับเหรอครับตอนหลับก็ประมาณนี้นะครับผมตามนั้นเลยนะก็เราดูตอนฆ่ากันฮะว่าเขาจะพูดว่าอะไรนะครับผมสำหรับตัวนี้นะไปดูกันครับ Prepare yourself Fighter Oh, you pissed นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับ Golden View นะครับผมโอเคฮะเราไปดูตอนตายของตัวนี้กันนะครับผมสำหรับให้คะแนนนะครับผมต้องให้คะแนนเนาะมีรีวิวก็ต้องให้คะแนนผมให้คะแนนอยู่ที่ผมไม่ใช่สาวก Golden นะครับผมผมว่าเอฟเฟกต์มันก็ไม่แตกต่างอะไรมากผมมาอยู่ที่ 7.2 เต็ม10แล้วกันนะครับผมก็ถือว่าสวยงามฮะแต่ก็ไม่ได้สวยขนาดที่แบบต้องซื้อต้องเอานะครับผมให้ 7.2 แล้วกันฮะดูตอนตายกันครับนี่ฮะคาราคิรีนะครับผมแล้วก็ตายไปนะครับผมเพื่อนๆได้กี่คะแนนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมอยากให้เขาปรับปรุงอะไรปรับปรุงตรงไหนคอมเมนต์ไว้เลยนะครับผมเผื่อ GM มาอ่านเขาจะได้ปรับปรุงในอวตารอื่นๆนะครับผมไปแล้วฮะสวัสดีครับ Stop dwelling on empty words. Stop stalling in